ขอบคุณนะคะชื่นใจจังเลยค่ะ So very good afternoon Konnichiwa minasan Good afternoon to all of you ladies and gentlemen So this is really warm welcome for me And of course I would like to welcome all of you to the great launch This is the launch of our latest presenter of Pocari Sweat in Thailand I am Pasma Damdang but just call me like beautiful lady Okay? just kidding and my name is Ma'am I'm very honored to be here with every one of youวันนี้นายขอเสียงแฟนคลับของพรีเซนเตอร์เราดังๆหน่อยได้ไหมเอ่ยอันนี้กีดให้พี่หรือเปล่าพี่บอกไม่ใช่โอ้โหนี่น่ารักจังเลยค่ะดีใจได้เจอกับแฟนคลับทุกคนนะคะเอาแฟนคลับทุกคนปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยได้ไหมคะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเปิดตัวนี่คืองานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดค่ะแล้วก็เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่ล่าสุดของเราด้วยของ Pocari Sweat ในประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยพี่ชื่อแหม่มนะคะแหม่มค่ะทัศมาดำแดงจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะพูดถึง Pocari Sweat ที่ว่าทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วเนาะในวันนี้มีใครดื่ม Pocari Sweat แล้วบ้างคะโอ้เพียบเลยเพียบเลยวันนี้เรามีแจกด้วยนะคะทางด้านหลังเนาะก็ไปรับได้ตลอดเวลานะคะแนะนำกันสักนิดนึงดีกว่าสำหรับ Pocari Sweat ของเราเนี่ยนะคะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเฮลตี้ดริงค์ค่ะคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นนะคะซึ่งเราได้รับการพัฒนามาจากบริษัทยาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่สามารถดื่มได้ในทุกที่ทุกเวลาทุกกิจกรรมที่คุณทำเลยอย่างเช่นสมมุติว่าหลังออกกำลังกายเหนื่อยๆแล้วเสียน้ำเสียเหงื่อเสียเกลือแร่แล้วก็สามารถดื่มของ Pocari Sweat ได้เช่นกันหรือว่าหลังจากที่คุณอ่อนเพลียจากการทำงานมาทั้งวันหรือหลังจากปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็ได้อากาศร้อนๆในเมืองไทยของเราเองเนี่ยนะคะถ้าเติมความสดชื่นด้วย Pocari Sweat เนี่ยก็จะยิ่งเรียกความสดชื่นกลับมาได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ Pocari Sweat เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ปลอดภัยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องๆที่เป็นเด็กอายุแค่ขวบเดียวก็สามารถดื่มได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนด้วยสามารถดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมเติมความสดชื่นแล้วก็ที่สำคัญเราการันตีเลยว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วกว่า40ปีเอาปรบมือกับพ่อคนที่ช่วยหน่อยแล้วก่อนจะไปเจอกับพรีเซนเตอร์ต้องเจอกับชายหนุ่มรูปหล่อท่านนี้ก่อนถ้าเกิดแบบเชิญเขาขึ้นมาบนเวทีเดี๋ยวขอเสียงกรี๊ดดังๆแล้วก็ปรบมือดังๆเลยนะโอเคไหมเราเตรียมกันก่อนเนาะโอเคนะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเจอกับท่านผู้บริหารของ Pocari Sweat กันก่อนนะคะท่านก็คือคุณทาคายุกิอุชิดะค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทโอสการ์นิวทราซินิโครประเทศไทยจำกัด Ladies and gentlemen a big round of applause to welcome Mr. Takayuki Uchida Managing Director of Oscar New Tra Cinico Thailand So thank you for joining today's our event This bottle I choose On behalf of, my name is Takayuki Uchida, MD of Pocari Sweat brand in Thailand. On behalf of Pocari Sweat family, I thank you for everyone who joined today's event. Today, as you might already know, we are going to introduce our new endorser of Pocari Sweat, which we don't know yet.And also the TVC. I hope you enjoy, and I hope when you come back to the home, you share your experience with someone you love. Then we are very happy. So please enjoy this show. Thank you very much. ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ Thank you. นี่คือผู้บริหารของเรานะคะคุณทาคายุกิอุชิดะค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทโอสการ์นิวทราซินิโครประเทศไทยจำกัดนะคะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตสรุปเป็นภาษาไทยสั้นๆให้รู้เนาะว่าเมื่อกี้เนี่ยท่านผู้บริหารได้พูดอะไรไปบ้างนะคะท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยยินดีมากนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของPocari Sweatของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่ของเราด้วยเดี๋ยวจะได้ชมไปพร้อมๆกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าเรากลับไปบ้านแล้วเนี่ยเราไปบอกคนที่เรารักเพื่อนๆของเราว่า
เราร่วมงานเราได้รู้จักกับผู้ชมโพคาริสเวทมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ท่านจะมีความสุขมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านจะมีความสุขกับงานของเราในวันนี้ด้วยนะคะอ่ะปรบมือกับผู้บริหารของเราด้วยค่ะตอนนี้เชื่อว่าทุกท่านพร้อมอยู่แล้วนี่คือไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยนะคะกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของเราโดยที่เดี๋ยวเราจะเปิดตัวกันแบบโชว์สนุกๆโชว์นี้เนี่ยเราจะเล่าเรื่องราวของการใช้ชีวิตของเชื่อว่าเป็นชีวิตที่ตรงกับพวกเราหลายๆคนด้วยนะคะตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาจนถึงตอนเย็นตอนมืดตอนค่ำเนี่ยเราผ่านกิจกรรมมากมายทั้งทำงานออกกำลังกายปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆเต็มที่กับชีวิตมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราก็จะเสียเรือแร่ที่จำเป็นในร่างกายไปเสียน้ำเสียเหงื่อต่างๆไปสิ่งนี้ล่ะค่ะโพคาริสเวทก็สามารถที่จะมาเติมความชุ่มชื่นความสดชื่นให้กับชีวิตของคุณและร่างกายของคุณได้และที่สำคัญช่วยเติมเกลือแร่ที่จำเป็นให้กับร่างกายของคุณได้เช่นกันนะคะซึ่งพรีเซนเตอร์คนนี้ที่กำลังจะออกมานี่นะคะเขาบอกว่าเขาเลือกโพคาริสเวทมาเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเขาและนี่คือขวดนี้ที่ผมเลือกเพราะฉะนั้นทุกท่านพร้อมจะเจอเขาไหมคะ Are you ready พร้อมแล้วไปพบกับพรีเซนเตอร์จากโพคาริสเวทวู้ฮู ความสดชื่นเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เลือกแบบไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุกันเสียเลือกที่ดื่มได้ทุกเวลาสดชื่นทันทีหลังดื่มที่สำคัญคุณภาพญี่ปุ่นไม่ต้องมองหาที่ไหนโพคาริสเวทเติมความสดชื่นแบบเต็มๆคู่นี้ที่ผมเลือกโพคาริสเวทโตรู้ไหมความสดชื่นเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เลือกแบบไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุกันเสียเลือกที่ดื่มได้ทุกเวลาสดชื่นทันทีหลังดื่ม
ที่สำคัญคุณภาพญี่ปุ่นไม่ต้องมองหาที่ไหนโอคาริสเวทเติมความสดชื่นแบบเต็มๆคู่นี้ที่ผมเลือกโอคาริสเวทวันนี้แบบว่ามาพร้อมกับความสดชื่นเลยก็ว่าได้ค่ะนะฮะอ่ะถามนิดนึงดีกว่าเห็นหน้าตาสดชื่นแบบนี้สดชื่นมั้ยจ๊ะสดชื่นเนาะสดชื่นไหนมีใครได้ลองชิมบ้างยังครับผมมีใครลองชิมบ้างขอชูขวดหน่อยครับชูขวดหน่อยโอ้โหแสดงว่าทุกคนนั้นสดชื่นมากๆเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะคะสดชื่นแบบนี้เห็นหน้าตาคุณณเดชน์พิมพิริยะเนี่ยสดชื่นมากๆแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละวันมันมีกิจกรรมเยอะใช่มั้ยมีกิจกรรมเยอะมากเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่ชอบให้เวลาเปล่าประโยชน์ไปโดยแบบไร้ความหมายคือเป็นคนที่ตื่นเช้าชอบแบบว่าบริหารเวลาให้แบบว่าวันนึงเนี่ยผมประมาณทำได้ประมาณสัก 5-6 อย่างโดยที่แก้ปัญหารถติดให้กับตัวเองไม่ได้คือขับรถไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยผมนั่งแบบพวกบริการสาธารณะเลย BTS เอ่ยรถบินมอเตอร์ไซค์ผมทำทุกอย่างจริงเหรอใช่ครับอย่างนี้มีแฟนคลับเคยเจอคุณตอนนั่ง BTS ตอนคุณใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีบ้างนะครับน่าจะมีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยทำกิจกรรมเหนื่อยขนาดนี้เต็มที่ขนาดนี้บอกเคล็ดลับได้ไหมทำยังไงให้คงความสดชื่นไว้ได้ตลอดจริงๆอย่างแรกเลยผมว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้มีประโยชน์นะครับผมแล้วก็พยายามที่จะมองโลกในแง่ดีนอกจากนั้นเนี่ยผมว่าเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เติมความสดชื่นให้กับเราได้ทั้งวันอย่างเช่นพอคาลิสเวทเนี่ยครับผมขวดนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเนี่ยดื่มทั้งวันนะดื่มทั้งวันจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราดื่มหลังจากดื่มเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าดื่มไปปุ๊บเนี่ยมันสดชื่นเร็วมากบางทีตื่นนอนมาผมยังดื่มเลยแปลว่าคุณย้ำขนาดนี้คือคุณดื่มโพคาริสเวทเป็นประจำทุกวันใช่ครับผมดื่มตั้งแต่ตื่นขึ้นมาปุ๊บดื่มเลยบางทีเนี่ยบางทีตื่นมาเนี่ยต้องการจะดื่มเพราะว่าพอดื่มปุ๊บมันรู้สึกสดชื่นเลยเราก็ได้ทำออกไปทำกิจกรรมในแต่ละวันแบบได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะฮะอย่างที่คุณณเดชน์บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าตื่นปุ๊บเนี่ยดื่มโพคาริสเวทเลยเรามีหลักฐานด้วยค่ะอาจจะไม่เชื่อฟังอาจจะไม่เชื่อเชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อต้องไปดูถ้าไม่เชื่อ
ไปชมกันเลยค่ะตอนที่เราหลับร่างกายเราก็สูญเสียน้ำเตรียมพอการีสเวททุกเช้านะครับตอนที่เราหลับร่างกายเราก็สูญเสียน้ำเตรียมพอการีสเวททุกเช้านะครับอันนี้ทีมงานขอไปถ่ายที่บ้านเลยจริงไหมคะผมว่าคุณณเดชครับอยากรู้จังเลยว่าคุณณเดชตื่นมาดื่มพอการีสเวทจริงๆหรือเปล่าผมไม่เป็นไรครับงั้นมางั้นมานอนกับผมเลยอุ้ยครับผมทีมงานมีหลายคนมีหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากรู้สึกว่าตื่นมาแล้วแบบว่าได้อยู่ข้างณเดชเหมือนอยู่กับพอการีสเวทก็มาดื่มพอการีสเวทด้วยกันทุกเช้าก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีผมคอยดูแลเหมือนมีผมคอยให้ความสดชื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองขายของกันพี่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้แฟนค่ะแฟนค่ะน่ารักเนาะรักเขาเนาะมากงั้นอย่างที่น้องณเดชพูดไปเมื่อสักครู่แล้วพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาดื่มพอการีสเวทด้วยกันเลยโอเคไหมคะโอเคถามคุณก่อนว่าทำไมตื่นมาแล้วต้องดื่มพาราเซตามอลตอนเช้าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นไปได้เหรอการดื่มน้ำเกลือแร่ตอนเช้าแล้วมันดูแบบว่าจะขัดมากเพราะว่าปกติเนี่ยน้ำเกลือแร่ต้องดื่มหลังออกกำลังกายสิแต่ลืมนะฮะว่าเรานอนเนี่ยบางทีเรานอนเร็วนอน4 ทุ่มตื่นมาทีหกโมงเช้าบางคนตื่นสาย9 โมงระหว่าง4 ทุ่มถึง9 โมงหรือ6 โมงเช้าเนี่ยเราไม่ได้ดื่มน้ำเข้าร่างกายเราเลยฉะนั้นร่างกายจะมีเรียกว่าอาการอาจจะขาดน้ำหรือว่าการดีไฮเดรตเกิดขึ้นนะครับผมอันนี้เราอาจจะหลายคนอาจจะรู้แต่ก็อาจจะแบบรู้แล้วแต่ก็ฉันก็ไม่ทำแต่ละทีไม่ได้นะครับผมเราต้องหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นพกไว้เลยข้างขวดข้างหัวเตียงนะข้างหัวเตียงก่อนนอนเนี่ยวางไว้เลยตื่นเช้ามาดื่มปั๊บสดชื่นปึ๊บเลยนี่เลยนี่เป็นไอเดียที่ดีมากอันนี้ฉันชอบเหมือนกันเพราะว่าเชื่อว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยที่คุณบอกจริงว่า คือร่างกายเราเนี่ยจะขาดน้ำสูญเสียน้ำไปเรื่อยๆร่างกายเกลือแร่ที่จำเป็นก็หายไปด้วยตื่นมาดื่มโพแทสเซียมสามารถที่จะเติมเกลือแร่ที่จำเป็นให้กับร่างกายได้ถูกต้องถูกต้องเพราะส่วนประกอบในขวดนี้นะครับรับรองว่าดีมากๆและมีคุณภาพมากๆนะครับผมอันนี้เรามามองในมุมของการตื่นเช้าไปแล้วเติมน้ำเข้าร่างกายไปแล้วถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้นะไม่ต้องรอถึงเช้าเลยนะคะสามารถเดินไปรับได้เลยตอนนี้มีแจกฟรีด้วยที่มุมด้านหลังเชิญเลยครับผมชั้น2นะครับเชิญได้นะครับผมมาทดลองนะครับผมชิมพอกรีสเวทได้นะฮะเดินลงมาเลยไม่ต้องเกรงใจครับเราแจกฟรีนะครับผมค่ะพี่เขาบอกว่าอันนี้แช่เย็นชื่นใจมาด้วยนะคะท่านไหนยังไม่ได้ลองนะคะก็เชิญได้ด้านหลังเลยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายดีกว่าคุณออกกำลังกายด้วยใช่ไหมออกกำลังกายแล้วออกเยอะด้วยออกอะไรบ้างจ๊ะจริงๆแล้วตื่นเช้าเนี่ยอาจจะไปทำคาร์ดิโอค่ะนะครับผมอาจจะมีการวิ่งก่อนสัก1 ชั่วโมงหลังจากนั้นผมจะเข้าไปเวทเทรนนิ่งค่ะอันนี้ประมาณ1 ชั่วโมงต่อด้วยสเตรชชิ่งอีก1 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตได้ว่าผมจะมีกิจกรรมอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากใน1 วันถ้าฟรีนะฮะถ้าไม่มีงานเนี่ยผมจะเริ่มแบบว่าแพลนตัวเองแล้วนะก็อย่างแรกเลยคือคาร์ดิโอ1 ชั่วโมงเวทเทรนนิ่ง1 ชั่วโมงโยคะ1-2 ชั่วโมงร่างกายเนี่ยแปลว่ามีการออกกำลังกายตลอดใช้ร่างกายใช้แร่ธาตุใช้เกลือแร่โซเดียมร่างกายเนี่ยต้องการมากๆเลยก็เลยพกพอการีสเวทไว้ตลอดคือหลังจากที่ได้จริงๆแล้วผมเป็นแฟนคลับพอการีสเวทมาตั้งแต่ก่อนที่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์นะฮะต้องพูดเลยว่าตอนนั้นเล่นอยู่ที่แบ็คเก็ตคลับนะฮะแล้วก็เล่นฟิตเนสอยู่นู้นแล้วก็ในเชลเนี่ยจะมีน้ำดื่มเกลือแร่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกขวดนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวเหรอเพราะอะไรทำไมคุณถึงได้เลือกเพราะเป็นประเทศญี่ปุ่นหนึ่งคือบริษัทผู้ผลิตเนี่ยก็เป็นบริษัทยาชั้นนำของญี่ปุ่นค่ะนะฮะแล้วก็คุณภาพตั้งแต่การคิดค้นนะจนถึงขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็มาจากญี่ปุ่นครับถึงแม้ว่าจะผลิตโดยบริษัทที่อยู่ในไทยแต่ว่ากระบวนการทุกอย่างมาตรฐานทุกอย่างยังมาจากญี่ปุ่นแล้วเราหันไปดูข้างขวดเราไปเห็นส่วนประกอบแคลอรี่แค่60 กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะฮะสำหรับขวดนี้น้ำตาลเนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่นะครับผมแต่ว่าอย่าลืมว่าบางคนเห็นว่าทำไมน้ำตาลแบบว่า14 กรัมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราออกกำลังกายไปเนี่ยน้ำตาลจะแปรรูปเป็นคาร์โบไฮเดรตไปใช้อยู่แล้วนะครับผมคาร์โบไฮเดรตแปรรูปกลับมาเป็นน้ำตาลอีกเราก็ต้องใช้ร่างกายเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นกับร่างกายเราอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นขวดนี้เนี่ยเป็นขวดนึงที่เรารู้สึกไว้ใจแล้วเราก็เวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะพกเข้าไปได้ตลอดดื่มเข้าตลอดเวลาคุณผู้ได้สุดยอดมากขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพรีเซนเตอร์ของเราเลยได้ไหมคะขอบคุณครับผู้บริหารทีมแก้วปีค่ะทีนี้ฉันขยายความนิดนึงจะบอกว่าโพคาริสเวทของเราเนี่ยเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนาะเรียกเป็นเฮลตี้ดริงค์และที่สำคัญที่คุณบอกเนี่ยว่าผลิตโดยผลิตจากบริษัทผลิตยาชั้นนำในญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้คุณภาพมาตรฐาน
เหมือนที่ญี่ปุ่นเด็กเลยใช่แล้วก็สิ่งที่อันนี้จะกลายเป็นคำถามถัดไปคือหลังจากคุณออกกำลังกายแล้วแล้วคุณดื่มโคคาลิสเวทเข้าไปเนี่ยคุณรู้สึกประทับใจอะไรในความสดชื่นที่ได้รสชาตินี้หวานกำลังดีไม่หวานมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ตัวโมเลกุลของส่วนประกอบเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ดูดซึมได้ง่ายคือดื่มไปปุ๊บเนี่ยร่างกายได้ใช้ทันทีเลยไม่ต้องย่อยให้ยุ่งยากเลยดูดซึมได้เลยดื่มไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกสดชื่นทันทีอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจว่าบางทีเราเล่นกีฬาหนักๆนะฮะแล้วเราต้องการเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มันมีคุณภาพเนี่ยเราก็อยากให้มันแบบบูสต์ร่างกายเราได้เร็วขึ้นแล้วขวดนี้แหละทำให้แบบว่าตอบโจทย์ของทุกอย่างว่างั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นยังไงเรามีหลักฐานเหมือนกันมีหลักฐานดิครับผมไปดูครับไปชมค่ะขวดนี้ที่ผมเลือกโคคาลิสเวทโตขวดนี้ที่ผมเลือกโคคาลิสเวทโตมาแล้วหลายคนอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ขวดนะครับผมเชื่อแน่นอนครับอาจจะโฟกัสที่กล้ามแขนผมไม่ก็ขนจักรแลนะขอให้ดีนะเมื่อกี้คุณสารภาพมาคุณซิทอัพประมาณกี่ครั้งตอนนั้นซิทอัพประมาณสักซิทอัพไปหลายครั้งเหมือนกันครับผมซิทอัพไปหลายครั้งเหมือนกัน200ถึงไหมฮะไม่ถึงครับถ้า200ไม่น่าจะลุกขึ้นมาหยิบขวดไหวนะฮะอาจจะแบบว่าท้องแข็งนอนอยู่นั่นก็ได้อันนี้คือความประทับใจอย่างที่คุณบอกก็คือคุณประทับใจในความสดชื่นของโคคาลิสเวทของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของคุณภาพมาตรฐานระดับที่เราผลิตจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงครับผมแต่เป็นเรื่องของรสชาติด้วยที่ไม่หวานจนเกินไปใช่ครับซึ่งมันเหมาะมากกับคนที่ออกกำลังกายมันเหมาะมากแล้วจริงๆเราพบไปแบบว่าดื่มได้ทั้งวันแต่บางทีออกไป BTS หรือว่านั่งรถสาธารณะรถเมล์รถบินอย่างเงี้ยบางทีก็รู้สึกแบบว่าร้อนๆนะรู้สึกเหงื่อออกเยอะจังเลยวันนี้เปิดขวดดื่มไปนะฮะก็รู้สึกแบบว่าสดชื่นทันทีเหมือนกันคือไม่ใช่แค่ออกกำลังกายแล้วเราถึงจะมาดื่มได้มาดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆบ้องบางทีเราเดินแบบแค่เดินลงจากที่ทำงานนะออกไปหาร้านอาหารตามสั่งเนี่ยแถวแบบว่าแถวถนนเนี่ยบางทีเหงื่อก็ร้อนอากาศก็ร้อนเหงื่อก็ออกเยอะต่อคิวอีกแลกค่าร่างกายเราถูกใช้ไปโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นเราต้องเติมเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะก็ใช้เราสามารถที่จะเติมความสดชื่นเติมเกลือแร่ที่จำเป็นให้กับร่างกายของเราได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกกิจกรรมจริงๆนะคะสาวๆไม่ต้องกลัวอ้วนเลยเพราะแค่60แคลอรี่เองอันนี้สำคัญเลยถูกต้องแล้วสาวๆนี่หูผึ่งไปนะ60แคลอรี่เองน้อยมากจริงๆถูกต้องครับผมและสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้แนะนำสำหรับตึงคุณมีเทคนิคอะไรไหมในการที่จะแบบเติมความสดชื่นในแบบฉบับของคุณณเดชไม่มีอะไรมากครับผมว่าขวดนี้ขวดเดียวจบแล้วสำหรับการเติมความสดชื่นของผมเพราะว่าคุณสมบัติของโคคาลิสเวทเนี่ยเอาง่ายๆเลย5ประการนะครับผมไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุกันเสียดื่มได้ทุกเวลาดื่มได้ทั้งวันนะฮะดูดซึมเร็วแล้วก็คุณภาพภาษาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมว่าคุณสมบัติ5ประการนั้นน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะเครื่องดื่มเกลือแร่บางคนออกกำลังกายบางคนใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างผมว่าตัวนี้เป็นเพื่อนซีคนหนึ่งที่เราสามารถพบเขาไปไหนมาไหนก็ได้แล้วก็เขาเป็นส่วนที่สำคัญในการช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสดชื่นมากขึ้นนี่คือเคล็ดลับนะคะเพิ่มความสดชื่นจากคุณณเดชน์ ภูมิมิยะของเรานะคะซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดค่ะจากทางโคคาลิสเวทนะคะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเมื่อสักครู่มี2คลิปแล้วใช่ไหมครับผมคุณถ่ายจะปล่อยลงในออนไลน์ด้วยมีทั้งหมด3ตัวใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมอีกตัวนึงดีเลยครับผมไปชมกันเลยค่ะดื่มความสดชื่นคุณภาพญี่ปุ่นที่คุณมั่นใจได้โคคาลิสเวทขวดนี้ที่ผมเลือกดื่มความสดชื่นคุณภาพญี่ปุ่นที่คุณมั่นใจได้โคคาลิสเวทขวดนี้ที่ผมเลือกเป็นยังไงบ้างคะตัวสุดท้ายหล่อเนาะครับขอบคุณครับอันนี้คือเป็นนักวิจัยเหรอคะเป็นนักวิจัยครับถ้าสังเกตดูข้างขวดนะฮะจะมีเครื่องหมายเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพอันนี้น้อยผลิตภัณฑ์นะครับที่จะรับเครื่องหมายนี้ฉันเนี่ยดูเลยว่าเครื่องดื่มนี้ดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับจ๋าอย่าลืมนะจ๊ะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาต้องดื่มอะไรนะโคคาลิสเวทนะฮะฝั่งนี้ต้องดื่มอะไรนะโคคาลิสเวทเสียงดังฟังชัดน่ารักจริงๆนะคะอ่ะสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรสักนิดนึงถึงแฟนคลับหน่อยค่ะครับวันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าอยากจะฝากโคคาลิสเวทนะครับไว้ในใจของทุกคนด้วยนะฮะใครที่กำลังมองหาเครื่องดื่มและคุณภาพที่ให้ความสดชื่นกับร่างกายในทุกกิจกรรมในแต่ละวันตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับผมก็เลือกโคคาลิสเวทนะครับขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของเราคุณณเดชน์ ภูมิมิยะนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญตรงกลางเวทีได้เลยนะคะเชิญค่ะ
เดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวท่านผู้บริหารจะให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับคุณณเดชด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะคุณทาคายุกิอุชิดะค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทโอซูก้านิวทราซูดิคอลประเทศไทยจำกัดค่ะ Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Takayuki Uchida, our Managing Director of Otsuka Nutraceutical Thailand. และนี่คือของที่ระลึกนะคะจากทางโคคารีเซเว่นของเราเดี๋ยวได้เชิญมองกล้องตรงกลางได้เลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายทั้งหมด2ช็อตนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่พี่สื่อมวลชนเก็บภาพได้เลยนะคะและนี่แหละค่ะก็คือการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดค่ะของโพคาริสเวทที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนั่นก็คือคุณณเดชรุ่งกิมิยะนะคะแล้วก็ UVC ของเรานะคะที่จะที่เปิดตัวที่นี่ครั้งแรกด้วยทุกท่านได้ชมกันเดี๋ยวจะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อออนไลน์ด้วยเช่นกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับโพคาริสเวทของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวพี่นี่สื่อมวลชนท่านใดอยากสัมภาษณ์เพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมีการให้สัมภาษณ์ที่เมนโฟโต้แบ็กกราวด์ด้านหลังรอสักครู่เดียวนะคะถัดไปค่ะขออนุญาตเชิญช็อตที่2เลยนะคะขอเรียนเชิญคุณจินสเกะยูอาสะค่ะท่านประธานจากบริษัทไทโอซูก้าจำกัดค่ะ Please sir ขอเรียนเชิญคุณถาสุขรักษาวงศ์ค่ะรองประธานกรรมการบริหารบริษัทสาพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนและก็ท่านสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญคุณเวทินโชควัฒนาค่ะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทสาพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยท่านใดยังไม่ได้ไปรับโพคาริสเวทเย็นชื่นใจติดต่อรับได้เลยที่บูธทางด้านหลังมีเจ้าหน้าที่แจกอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ไปติดตามกิจกรรมดีๆนะคะจากพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของเราคุณณเดชกิมิยะได้นะคะผ่านช่องทางของ Facebook Fanpage ค่ะของโพคาริสเวทนะคะหาได้ที่คำว่าโพคาริสเวท Thailand เป็นภาษาอังกฤษนะคะโพคาริสเวท Thailand จะมีเกมสนุกแล้วก็จะมีการแจกโพสการ์ดพร้อมลายเซ็นคุณณเดชด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ Instagram ค่ะอย่าลืม follow IG เราเลยนะคะที่ pokariswetth ที่ติดกันหมดเลย pokariswetth นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับข่าวสารต่างๆจากคุณเดชด้วยนะคะแล้วก็ทางของ pokariswet ของเราเช่นกันค่ะ